กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะสำหรับตำรับการทำกระทงทองเนี่ยอย่ามองเป็นของเล่นๆนะคุณผู้ชมปรับเซียนมาเยอะค่ะหลายสิบตำรับทีเดียวพอจุ่มลงไปทอดเสร็จนะคุณผู้ชมติดแบบพิมพ์อันที่สองกรอบแตกง่ายหรืออันที่สามนิ่มย้วยค่ะไม่เป็นทรงกระทงนะคะเห็นแล้วขำจะกระจี้เชียวแต่ตำรับนี้ของเรียนเพอร์เฟกต์ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะผสมกับแป้งข้าวเจ้าค่ะอย่าบอกใครนะว่าฉันน่ะใช้แป้งสองอย่างเลยคนอื่นเขาคิดว่าใช้กันอย่างเดียวก็ลองทำกันใหญ่เลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำตาลทรายเดียวเท่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ผักคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากันนะคะแหวกเป็นหลุมคุณผู้ชมไข่แดง1ฟองตีพอไข่แดงแตกนะคุณผู้ชมนะตรงนี้พอไข่แดงแตกปุ๊บนี่ขวดนี้ค่ะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใส่หน่อยนึงนะคุณผู้ชมไม่งั้นกลิ่นไม่มาพอใส่กะทิเสร็จนะคุณผู้ชมก็จัดการคนให้ไข่แดงกับกะทิเนี่ยเข้ากันซะก่อนพอส่วนผสมตรงนี้เริ่มจะข้นๆใช่ไหมคะผสมต่อเดี๋ยวแป้งจับตัวเป็นลูกจะลำบากเราแล้วใส่น้ำสะอาดลงไปใส่น้ำเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนอย่าเพิ่งผีผามใส่อย่างอื่นต้องแน่ใจว่าแป้งทั้งหมดเข้ากันดีเอาล่ะเพิ่งจะเข้ากันยังไงนะก็ต้องใช้เวลาในการพักจุอีกแล้วอย่าบอกใครน้ำมันถั่วเหลืองมรกตใส่ลงไปในนี้นิดหนึ่งคุณผู้ชมแค่นี้ให้มันแบบลอยๆที่ผิวๆและสุดท้ายเลยที่คุณผู้ชมต้องใส่น้ำปูนใสใส่ไปเนี่ยมันจะกรอบแต่ใส่น้ำปูนใสเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่อไม่ได้คนให้เข้ากันคุณผู้ชมคะพักไว้ค่ะครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเบาค่ะแช่น้ำมันค่ะแช่ไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมให้พิมพ์ร้อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะพอเบาพิมพ์เริ่มร้อนใช่ไหมคะเสด็จน้ำมันแล้วคุณผู้ชมก็เอามาจุ่มค่ะจุ่มแช่ไว้นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะพอติดพิมพ์แบบนี้สะบัดนิดนึงแล้วก็เอากลับลงไปในนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่แช่ไว้ก่อนนะคุณผู้ชมคะให้มันกรอบแล้วเป็นทรงอะค่ะของเรียนใช้ได้แล้วคุณผู้ชมประมาณนี้เห็นไหมคะเอาละประเดี๋ยวเราไปทำปลาดุกฟูมาใส่ในกระทงทองกันดีกว่านะคะจะทอดปลาดุกให้ฟูคุณผู้ชมต้องเตรียมน้ำมันทอดอะไรก็กรอบกรอบต้องน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอย่าขี้เหนียวน้ำมันใส่เยอะหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็ทอดและใช้ครั้งเดียวนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือปลาดุกย่างลอกก้างออกเอาเนื้อมาสับพอสับเสร็จเรียบร้อยก็เอาใส่กระดาษวางผึ่งให้หมาดๆคุณผู้ชมมีเคล็ดไม่ลับเขารู้กันทั้งเมืองเพราะฉันบอกไปหลายหนนั่นก็คือเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิไม่ได้ขี้โกงนะว่าจะให้ตายหลอกฉันมันไม่ใช่ปลาดุกมันต้องทำค่ะใส่แล้วมันถึงจะกรอบมันเป็นเทคนิคค่ะคุณผู้ชมใส่ไม่เยอะค่ะแค่นี้เองพอใส่เกล็ดขนมปังไปเสร็จเรียบร้อยก็น้ำมันใส่ลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมขวดเดิมใส่ไปทำไมมันจะได้มีเชื้อในความชื้นทำให้เกล็ดขนมปังกับเนื้อปลาดุกมันเกาะติดกันแล้วก็จัดการขยำถึงบอกว่าเอาก้างออกให้หมดนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณจะขยำถ้ามีก้างอยู่แล้วก็ร้องทันทีนะคุณผู้ชมมันจะตำมือบี้เลยให้เนื้อปลาเนี่ยกับเกล็ดขนมปังมันเข้ากันนะคุณผู้ชมลองสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมลองไฟโอ้ my god เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมเอายังล่ะผู้ชมพร้อมยังเอาแล้วบอกนะรายการตั้งครึ่งชั่วโมงรอได้เอาเสียเวลาคุณผู้ชมใส่เลยค่ะคุณผู้ชมคะโปรยปลายค่ะคุณผู้ชมคะโปรยปลายเหมือนให้อาหารปลาที่บ่อปลาดุกอะค่ะคุณผู้ชมคะปลื้มแค่นี้ก่อนนี่ตะล่อมเข้ามานี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเลี้ยงมาเป็นแพแล้วนี่ครับตายตายเก่งเก่งคนอะไรก็ไม่รู้ดูสิครับคุณผู้ชมทำเลยค่ะจะกี่สิบแพก็ทำเลยเดี๋ยวเรามาผัดพริกขิงกันนะคะ
เริ่มต้นใช้น้ำมันสำหรับผัดค่ะมรกตน้ำมันถั่วเหลืองรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะนิดเดียวค่ะแค่นี้น้ำพริกแกงเผ็ดค่ะคุณผู้ชมคะปลาโลโบสะดวกเขาละเอียดยิบเลยเนื้อของน้ำพริกแกงอ่ะเหมาะกับการทำอาหารประเภทนี้มากๆเย็นใช้น้ำพริกแกงเผ็ดเท่านี้ค่ะนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ก็ทำได้ต้องหลายกระทงทองแล้วนะเย็นใส่ลงไปก่อนกระทะสวยไหมคุณผู้ชมกระทะจีนนะคะ3ชั้นไวทลักทั้งหูและด้านเป็นเบเกอร์ไลท์ค่ะคุณผู้ชมตราหัวมะลายค่ะไฟอ่อนๆคุณผู้ชมคะอย่าว่าเดี้ยนถ่วงเวลารายการนะคะเนี่ยค่อยๆค่ะคุณผู้ชมใจเย็นๆต้องค่อยๆผัดจริงๆให้น้ำพริกเนี่ยมันหอมไฟแรงไม่ได้ค่ะมันไหม้หมดเลยอะค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะน้ำพริกแกงเผ็ดของเดี้ยนหอมมากค่ะคุณผู้ชมคะพอน้ำพริกแกงเผ็ดเสร็จเรียบร้อยลงไปได้กลิ่นสิ่งที่ต้องใส่ตามลงไปคือน้ำพริกเผาค่ะคุณผู้ชมต้องเลือกน้ำพริกเผาร้านที่ตัวเองมั่นใจใหม่ๆนะคะเนี่ยปิดไฟก่อนแล้วปิดละการกระจายความร้อนของกระทะนี้เลิศมากเห็นไหมคะประเด็นใส่น้ำพริกเผาลงไปอุณหภูมิมันจะลดลงสีจะเปลี่ยนเลยเห็นไหมน้ำพริกเผาจะมีกลิ่นฉุนขึ้นน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปหน่อยนึงก็อยากใช้ออกรสหวานๆก็สักก้อนเท่านี้น้ำปลาก็นิดเดียวเราไม่กินเค็มกันนะเดี๋ยวนี้แค่นี้นะคุณผู้ชมก็อย่าลืมว่าในน้ำพริกเผาก็มีความเค็มอยู่แล้วซอสหอยนางรมค่ะอันนี้ตำรับเวอร์ชั่นใหม่รุ่นตอนคุณแม่เลี้ยงเป็นสาวแม่ไม่ใส่ค่ะแม่บอกไม่รู้จักซอสหอยนางรมนะคะเสร็จเรียบร้อยก็เปิดไฟค่ะตอนนี้เปิดไฟอ่อนๆ อีกหนึ่งรอบให้น้ำตาลละลายนะคะอันนี้น้ำปลาอยู่ในนี้แล้วน้ำตาลปี๊บอยู่ในนี้แล้วขาดความเปรี้ยวค่ะคุณผู้ชมคะนี่ได้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมหยด2หยดก็เปรี้ยวปริ๊สนะคะหุ้ยตาย 2-3 หยดนี่รู้เรื่องละคุณผู้ชมรีบผัดค่ะผัดตรงนี้ให้สุกเลยนะคุณผู้ชมให้สุกอย่างนี้ละลายสุกทั่วผัดต่อจะไหม้และขมปิดไฟแล้วนะคุณผู้ชมพอปิดไฟเสร็จปลาดุกฟูค่ะคุณผู้ชมคะใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้ก็จัดการคลุกเคล้าค่ะถ้าเกิดน้ำพริกตรงนี้เยอะไปนิดนึงคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจทำไมเราก็เพิ่มเนื้อปลาดุกฟูไปเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตักใส่จานนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาหยอดลงในกระทงทองของเราดีกว่านะพอถึงเวลานะคุณผู้ชมคะอันนี้ถือว่าเป็น appetizer นะคะเรียกน้ำย่อยตักใส่ลงไปในกระทงทองนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะอย่าใส่เยอะมากนะคุณผู้ชมรสมันจัดจ้านนะคะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดค่ะคุณผู้ชมคะชิ้นเดียวก็พอนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามันเป็นท็อปโน้ตชีฟ้าไม่ได้ค่ะต้องแบบแดงๆสักนิดหนึ่งมันดูสวยคนไทยทำอะไรประณีตค่ะคุณผู้ชมยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการแต่งท็อปโนสให้ชวนรับประทานเดียนฝากคุณผู้ชมค่ะงาขาวค่ะวันนี้เดียนใช้ผลิตภัณฑ์งาขาวตราข้าวทองค่ะคุณผู้ชมจัดการนำมาคั่วจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาหยอดหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะแค่ติดไปช้อนไม่กี่เม็ดเนี่ยแต่เพิ่มมูลค่ามากนะคะเนี่ยดูสิคุณผู้ชมดูประณีตเลยอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยออกงานระดับชาติรับแขกบ้านแขกเมืองตำรับเนี่ยประทับใจค่ะคงถูกใจคุณผู้ชมนะคะสำหรับตำรับกระทงทองปลาดุกฟูผัดพริกขิงค่ะทำไว้เถอะค่ะให้ทุกคนชิมแล้วก็จะรู้ว่าคุณเป็นคนมีฝีมือตำรับแบบนี้แสดงถึงความละเอียดประณีตแล้วคุณผู้ชมยังเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีส่วนช่วยกันอนุรักษ์ของดีของไทยเราค่ะคุณผู้ชมคะตำรับดีๆแบบนี้จะนิสัยพยายามนำมาฝากคุณผู้ชมเสมอนะคะในรายการกินได้ก็กินมาทุกวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมเรานัดเจอกันได้เลยนะคะวันจันทร์หน้าบ่ายสามโมงยี่สิบค่ะคุณผู้ชมคะกดรีโมทมาเลยค่ะช่อง23 Workpoint เราเจอกันแน่นอนนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
เรามาสังเกตเรื่องผักกันดีกว่าปกติแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใครๆก็พูดกันว่าอยากให้กินผักหลายๆสีเอ๊ะหลายๆสีเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สีกันแน่วันนี้นานาเลือกใช้สูตรเอาเกลือใส่ลงไปในน้ำจากนั้นแช่ผักทิ้งไว้ค่ะเมนูวันนี้เราจะทำหลนปลากับลูกชิ้นปลาสอดไส้แค่นี้ก็ได้หลน1หม้อแล้วเรียบร้อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ